มีคนตั้งคำถามเชื่อมโยงกับข้อมูลที่คนแชร์กันในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยที่น้ำโขงมันสูงขึ้นขนาดเนี้โอเค okay, ละส่วนหนึ่งฝนตกมันเติมเข้าไปใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการระบายน้ําของเขื่อนที่ชื่อว่าจิงหงของทางจีนหรือไม่อย่างไรปรากฏครับคุณผู้ชมทางสถานทูตจีนออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับบอกว่าจีนมีการควบคุมแล้ก็ลดปริมาณการไหลออก ของสถานีไฟฟ้าจิ่งหงอย่างต่อเนื่องไม่ได้ปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงตามที่มีกระแสะข่าวนี่ฮะรายละเอียดเรื่องนี้ออกมาจากทางเพจ a c e b o o k นะครับของทางสถานเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับระบุว่าจีนไม่ได้ปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงตามที่ปรากฏตามสื่อเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนพบว่าจีนได้มีการควบคุมและลดปริมาณการไหลออก ของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งโขงอย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะช่วยเหลือการรับมือน้ำท่วมของลุ่มน้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแรงกดดันต่อการต่อสู้น้ำท่วมและการกู้ภัยของลุ่มน,น้ำโขงตอนล่างและจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงต่อไปร่วมกันรับมือกับผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วนะฮะ ทานี้ครับคุณผู้ชมโคศกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยบอกกับสื่อเมื่อวานนะครับถึงกรณีน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของทางเหนือแล้วก็อีสานของไทยโดยระบุว่าจีนกังวลอย่างมากในเรื่องนี้และได้มีการสอบถามเบื้องต้นไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับจีนพร้อมทั้งยืนยันว่าสภาพน้ําของแม่น้ําในประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้ยังอยู่ในภาวะปกติอ่างเก็บน้ําที่เกี่ยวข้องกับน้ําโขง อยู่ในสถานะกักเก็บน้ำตั้งแต่วันที่18ถึง25สิงหาคมโดยปริมาณการไหลออกเฉลี่ยต่อวันของเกืือนไฟฟ้าพลังน้ำจิงง่งหงงลดลง60%เมื่อเทียบกับสิงหาคมในปีก่อนหน้าและไม่ได้มีการดำเนินการระบายน้ำนี่ฮะและทางโฆษกสถานทูตจีนยังยืนยันด้วยนะครับว่า6ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงถือเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งเชื่อมต่อด้วยภูเขาและแม่น้ำจีนเคารพและเอาใจใส่ ต่อผลประโยชน์และข้อกังวลของประเทศในลุ่มน้ําอย่างเต็มที่แล้วก็ยินดีที่จะส่งเสริมแบ่งปันความร่วมมือในด้านข้อมูลชีวิตก่อนน้าเสริมสร้างเสรีภาพในการบูรณาการในลุ่มแม่น้ําแล้วก็ร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภัยพิบัติน้ําท่วมและก็ความท้าทายอื่นๆอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทางจีน<อ>ชี้แจงออกมานะคุณผู้ชมฮะมันค่อนข้างคนละฝั่งกับข่าวก่อนหนะ้านี้ที่มีการแ<อ>ชร์กันแต่อันนี้เป็นข้อที่จริงที่ทางฝั่งจีนแชร์ออกมาให้คุณผู้ชมตัดสินกันนะ